สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจมรญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีร เรียนตับซีดกับอาจารย์อับดุลล์ในช่วงของเมื่ออลัลลอฮ์เรียกพูดศรัทธานะครับที่ได้นําเรียนกับพี่น้องไปในบทเรียนครั้งก่อน,อนอสรุปได้ว่าการถือศินอดนอกสจากว่าเป็นศาสนาที่อลัลลอฮ์ทรงโปรดและทรงสงวนไว้นะครับในการที่จะตอบแทนภาคผลความดีต่างๆเป็นกรณณากิจของพระองค์แล้วนะครับมันยังมีผลบุญอีกเยอะแยะเท่าที่ผมนับให้กับพี่น้องฟังนี่ยโดยตัวบทฮะดีซีถูกต้องนะ,ะถึงสิบหบทด้วยกัน นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรจริงๆและมีมากกว่านี่นะครับเป็นนับเป็นร้อยๆบทเลยแต่ว่าเราคัดเอามาเฉพาะตัวบทที่มีสายรายงานที่ถูกต้องที่สอยเฮียนะครับแล้วก็เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ผมสรุปในตอนท้ายว่ายังมีประโยชน์อีกในเรื่องของสังคมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องของจริยธรรมก็ดียิ่งเราถือสินอดนะครับความประพฤติกริยามารายาทของเราเนี่ยครับมันจะถูกเพาะบ่มให้ ให้ดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับการพูดการจาของเราก็จะสงบปากสงบคําคําพูดคําจาของเราแทนที่จะกระโชกโขกฮาก,ากนะหรือถ้าึ่งตึงตังมันก็จะกลายเป็นบทรํำลึกของอัลลอฮ์อันกรุณอันล,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 ลิกรุฮาสละวาดแบบนี้แทนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอารมณ์ที่เคยมโหฉุนเฉียวง่ายหัวร้อนง่ายมันก็จะกลายเป็นคนเครมีสติสตังดีนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่หัวร้อน มันดตีต่อเราเยอะเรื่องสุขภาพยิ่งถือสินอดสุขภาพยิ่งดีใช่ไหมครับเลือดได้สามารถที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาได้ฟอกตัวเองขึ้นมานะครับเรื่องของน้าตาลเบาหวานก็จะลดอะยูริกก็จะลดไขมันก็จะลดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยความดีแต่เรื่องประโยชน์ที่เกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของสังคมนะครับเราได้เห็นเรื่องอะไรครับเรื่องของการแบ่งปันโดยเฉพาะอาหารยามละสินละสินอดน,อดนี่หรือกิจกรรมการเลี้ยงอาหารละสินอดคํายากคนจนนี่ สุดยอดเลยครับในช่วงเดือนว่ามาดอนแล้วยิ่งถ้าพี่น้องเป็นบรรยากาศแบบนี้ที่มะกาที่มาด,ดีนาะโดยเฉพาะที่มาด,ดีนาเนี่ยจะไม่มีภาพอะไรที่สวยงามงดงามเท่ากับมาด,ดีนานะครับหลายคนนะครับเห็นมาด,ดีนาะแล้วก็อดที่จะซาบซึ้งหรือว่าพูดถึงคุณค่าความดีของการถือสินอดไม่ได้สังคมได้ได้ดูแลกันเองคนจนนะครับ อดมาเป็นหลายหลายเดือนเนี่ยแต่พอมาถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาได้อิ่มหนำสำราญวาระการถือศีลอดสำคัญสำคัญวันอาชูรอวันอารอฟาวันจันวันพระหัสพี่น้องเราไปดูเลยครับเป็นวันที่คนจนได้อิ่มท้องมากๆเลยไม่ใช่อิ่มท้องแค่มือนั้นมือเดียวนะครับบางทีนะเขาเลี้ยงกันจนกระทั่งต้องหาถุงหาตะกร้าหากล่องกระดาษใส่ของกลับไปกินที่บ้านให้ลูกให้หลานได้กินอีกอนะ่ะมันช่วยเหลือกันสุดยอดเลยครับสังคม เรื่องเศรษฐกิจล่ะพี่น้องเราดูแค่บ้านเราเนี่ยคูซ้ายคู่ขวาหรือถนนหน้าบ้านพี่น้องซอยพี่น้องนะพอเดือนรอมฎอนหรือวันไหนที่มีการถือศีลอดทําไมอะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องตลาดข้าวของโอ้โหมันสมบูรณ์ไปหมดเลยครับขายดิบขายดีมัตตาบะขายดีช่วงไหนก็ช่วงเดือนรอมฎอนนะครับขนมนมเนยต่างๆเครื่องดื่มต่างๆขายกันเนี่ยธุรกิจสร้างทําให้เงินสะพัดในช่วงเดือนรอมฎอนนี่มากที่สุดเลยพี่น้องเราไปถามน้ำหวานเฮลส์บูบอยนะขายดีช่วงไหน ช่วงไหนครับเขารณรงค์ให้ลดกินน้ําหวานใช่ไหมลดกินน้ําหวานนะขายไม่เคยได้นะครับแต่พอถึงเดือนรอมฎอนตลาดขยับเลยเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งทุกคนทําเมนูเลี้ยงอาหารละสินอดซื้อเมนูอย่างดีมาปรุงอาหารเลี้ยงละสินอดแจกอาหารละสินอดทาให้เศรษฐ,ฐกิจในชุมชนในส่สะพัดบางคนทั้งปีทั้งชาติไม่เคยทําอะไรกับข้าวกับใครขายเข,ข,ข้าที่ไหนแต่พอเดือนรอมฎอนทําขนม50ถุงร้อยถุงขายนี่เศรษฐกิจดีขึ้น ไม่ขาทำอะไรทำกับข้าวขายอะไรอย่างสองอย่างสามอย่างตั้งกับข้าวหน้าบ้านสักยี่สิบถุงรายได้มาแล้วครับแล้วที่สําคัญก็คือช่วยประหยัดเมื่อสักคู่เนี่ยทำให้เงินสะพสัดสาหรับคนที่มีอาชีพแต่สําหรับคนที่ไม่มีอาชีพแหละครับหรือคนที่มีรายได้น้อยการถือสินอดช่วยให้เกิดการประหยัดการอดอมเก็บเงินได้เยอะเลยผมขายไอเดียให้พี่น้องนิดหนึ่งแล้วกันในฐานะพูดถึงตนนัวนี้แล้วก็เผมตั้งใจจะคุยพูดเรื่องคุณค่าการถือสินอดของเดือนรอมฎอน นะครับเพราะที่เราพูดเปนะ็นอาการถือสิ้นอดกว้างๆทั่วๆไปถือปันไหนก็ได้ได้ผลบุญเหมือนกันหมดเลยแล้วก็จะพูดเฉพาะเดือนรอมฎอนอย่างเดียวแต่แต่วกเข้ามาถึงเรื่องนี้และเรื่องอผลประโยชน์จากการถือสิ้นอดที่ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมอดูเรื่องเศรษฐกิจนิดหนึ่งนะครับเศรษฐกิจเมื่อสักครู่ผมบอกไหมครับคนที่พอจะมีต้นทุนทางสังคมมีฐานะมีมีทุนทุนรอนสักนิดหนึ่งนะเปิดร้านหน้าบ้านขายกับข้าวสักอย่างสองอย่าง รายได้มีมาแล้วครับว่ากําไรวันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยถ้าขายเยอะหน่อยมีมะตาบะมีขนมนุ่นนี่กาไรวันหนึ่งเป็นพันรายได้30วันขายวันละพันละพันกำไรเดือนหนึ่งสามหมื่นแล้วในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำคนอื่นก็เดือนละหมื่นห้าเขาทำกัน9กชั่วโมง11ชั่วโมงเขาได้หมื่นห้าเราขายตอนเย็นสองชั่วโมงเราได้สามหมื่นนี่นี่เพราะอะไรเพราะการถือสินอด เราทุนน้อยหน่อยก็ขายกับข้าวขายเฉาวกวยขายละช่องขายขนมอะไรนี้นียหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วครับได้แล้วแล้วที่สําคัญนะนะสำหรับคนที่ไม่มีทุนไม่มีทุนร้อนไม่มีต้นทุนทําไงครับเราเราได้ประโยชน์ตรงเราได้อดเราได้เซฟใช่ไหมครับแทนที่เราจะต้องซื้อซื้อมื้อเช้ากินปลาต้องปลาต้องโกสองตัวห้าบาทกับตัวอะไราชา ชาหรือกาแฟดิสักแก้วหนึ่งห้าบาทเอาลักต,ตีตีขั้นต่ำเลยห้าบาทก็ไม่ขายเร5ห้าบาทแก้วละสิบแก้วละสิบห้าถ้าเป็นใส,ใส่ใส่อะไรอย่างที่เขาขายกันร้านมีมีราคาหน่อยยี่สิบห้าสามสิบหิวใส่ถุงกระดาษกันสามสิบบาทถ้าเรากินของเราคนเดียวนะนะต้งโกสังขยาหรือว่าขนมปังสักหรือแซนวิชสักชิ้นหนึ่งแซนวิชสิบบาทไอ้น้ำนี่อีกยี่สิบบาทสามสิบบาทแล้วคนเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่มีไรายได้เลย คนเดียว30บาทลูกไปโรงเรียนอีกคนละ50บาทหมดไปเท่าไหร่แล้วครับใช่ไหมแต่พอถือสิ้นอดละลูกไปโรงเรียนลูกก็ไม่ต้องกินมื้อเช้ากลางวันลูกถือสิ้นอดพร้อมกับครอบครัวเราเช้าไม่ต้องกินกาแฟไม่ต้องกินไม่ต้องโก้ไม่ต้องกินเมียม่ต้องกินโจ๊กไม่ต้องซื้อเช้ามึงเนี่ยเราประหยัดไปเป็นร้อยแล้วครับบ่ายอีกละ่ะบ่ายเรากินอะไรก็สมกัข้าวข้าวอาหารตามสั่งข้าวผัดกะเพรากับไข่ไข่ดาวสักฟองหนึ่ง40บาท ใช่ไหมครับสีบาทนี่สีบาทนี่ยินไม่ทันอิ่มแล้วครับ40บาทน้ําอีกแก้วหนึ่งถ้าเป็นน้ำเปล่าก็5บาทใช่ไหมครับน้ําแข็งแก้วใหญ่ๆเน่ยสาบาท5บาทถ้าเป็นน้ําน้ํามีรสนะใส่น้ําหวานใส่น้ําลําไยน้ําเก๊กฮวย10บาทไปแล้วตีไป50บาทราวน่ะกลางวันห้าสิบาทงั้นกลางเช้าเท่าไหร่เช้าเช้าเช้าเอาตีตย์ุกทุ่มละยีบาท กลางวันอีก30บาทเอ้าผมเหมาให้แค่เราเหมาถูกๆถูกที่สุดละห้บาทต่อวันต่อคนเรา5้บาทเราได้ประหยัดเมียอีก50บาทได้ประหยัดใช่ไหมครับสองคนเท่าไหร่รวมเป็น100บาทลูกอีกสองคนอีกคนละ50บาทวันหนึ่งเราได้ประหยัดไป200บาทมื้อเช้ากับมื้อกลางวันไม่ต้องกินนี่พอถือสิ้นอดใช่ไหมครับเราถึงได้มีเงินเหลือวันละ200บาท200บาทวันละ200บาทพี่น้องลองคิดดู นะครับอ้าวแล้วเดือนหนึ่งสามสิบวันที่เราถือสินอดแล้วเราประหยัดได้วันละสองร้อยมีตังเก็บสองร้อยวันแรกสองร้อยวันสองสองร้อย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 พี่น้องลองทำทำบัญชีดูครับเดือนรอมฎาดอนพี่น้องจะมีเงินอมหกพันบาทเยอะไหมครับหกพันบาทหกพันบาทเยอะนะครับหกพันบาทนี่พี่น้องเก็บเอาไว้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ซื้อกุรบันแพะตัวหนึ่ง ในเดือนอะไรครับในเดือนดุนหิญาเดี๋ยวจะออกขยีเพราะเราออกบวชนี่เรามีเงินเหลือแล้วหกพันบาทที่เหลือจากกลางวันหรือมือเช้ากับมือกลางคืนไอ้มือมือมือกลางวันมือเช้ากับมือกลางวันที่เราไม่ได้กินเนี่ยแค่สี่คนบ้านเรามีสี่คนเนี่ยเหลือหกพันบาทเอาไปซื้อกุรุบันเชือดอะไรเชือดออกขยีได้ตัวหนึ่งแล้วได้ผลรอบุครอบคุมทั้งบ้านเลยลงทุนแก่เนี่ย ไม่ต้องไปหาสตังค์ซื้อใหม่ก้อนใหม่แล้วเอาตังค์ที่เหลือจากเดือนอะไรครับเดือนรอมฎอนที่เราไม่ได้กินมื้อเช้าอ่ะพี่น้องคิดดูนะบ้านผมเนี่ยบ้านผมผมคนภรรยาคนลูกสาวสองคนเนี่ยผมคิดง่ายๆคิดง่าค,คิดแค่ว่าประหยัดมื้อเช้าทุกบืองวันคนละคนละห้าสิบบาทสองคนผมเหลือเอ่อต่อวันนะสองร้อยบาทผมห้าสิบภรรยาห้าสิบลูกสองคนอีกร้อยหนึ่งรวมสองร้อยเดือนหนึ่งสามสิบวันผมเหลือหกพันบาท บ้านผมสี่คนหกพ0นบาทแล้วถ้าบ้านพี่น้องมีสิบคนล่ะครับจะเท่าไหร่ฮะพี่น้องมีสิบคนพี่น้องมีหคนพี่น้องมีแปดคนสมมุติว่าในหมู่บ้านผมนะในหมู่บ้านผมเนี่ยทุกบ้านเลยเหลือมีมีสี่คนเท่ากันบ้านผมสี่คนบ้านนี้สี่คน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 สมมุติบ้านละสี่คนร้อยลังคาเรือนเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่นะถ้าสิบ ถ้าสิบถ้าสิบครัวเรือนมันเหลือเท่าไรเหลือหกหมื่นร้อยครัวเรือนเหลือหกแสนเฉพาะเดืดอนรัมานอนะเป็นหกแสนแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นพันครัวเรือนมันหกล้านแล้วประเทศมุสลิมหน่อยนะประเทศไทยเราเนี่ยมีครอบครัวมุสลิมกี่ครอบครัวกี่คนนี่ผมตีขั้นต่ำนะเหลือคนละห้าสิบบาทต่อวันนะมันไม่ใช่แค่ซื้อกุรบันได้นะครับ มันอาจจะทําโรงเรียนมุสลิมทําสหกรณ์มุสลิมจากเงินประหยัดพวกเนี้ยผมเหลือหกพันใช่ไหมผมไม่ทำาุรธบาลก็ได้ผมเอาไปลงทุนกับสหกรณ์สหกรณ์เอาไปทําโครงการหมู่บ้านมุสลิมเอาไปปลูกมัสยิดเอาไปปลูกโรงเรียนปลูกโรงพยาบาลยังได้เลยครับโรงพยาบาลมุสลิมจากเงินหกพันแต่ละครอบครัวเนี่ยเพราะเราเหลือเป็นร้อยๆ้ยล้านเป็นพันพันล้านจากครอบครัวละ ห้บาทต่อคนเนี่ยถ้าคิดจะทำอ่ะนะอย่าว่าแต่ทําโรงพยาบาลเลยครับทำธนาคารมุสลิมของเราเองที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครก็เลยเนีเรายังทําได้แหละถ้าทุกคนคิดจะทำเหมือนกันนี่ผมแค่ขายไอเดียเฉยๆนะพี่น้องลองไปทําแค่ระดับชุมชนก็พอแล้วอิมา่อมมาอหม,ม่ามกรรมการมาตัวเสียตัวอะไรก็ว่ามาราับสับุรุษเนี่ยเรามีเท่าไรเรามีร้อยครอบครัวในมงโมเกมเรามีร้อยครอบครัวเอาไหม จะเสนอโครงการทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับมสัสยิดของเราให้กับชุมชนของเราตกลงกันแล้วก็ไม่มีใครได้ไม่มีไม่มีใครเสียทุกคนช่วยเก็บเนี่ยวันละ50บาทที่ไม่มีไม่ได้กินมื้อชา้าไม่ได้กินมื้อกลางวันเนี่ยแล้วเอามารวมลงทุนเป็นกองกลางอะไรก็แล้วแต่แล้วทําอะไรเพื่อที่จะเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนยากคนจนของชุมชนช่วยเหลือทุนการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ เอามาเจากกองทุนเนี่ยแล้วเราเอามาตามั้งทะตะมารวมกันตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือทุกคนในหมู่บ้านในหมู่ก็บของเราเลยดีไหมลองทาเถอะครับจะได้ไม่ต้องจัดงานจะได้ไม่ต้องทำไอ้นั่นไม่ต้องทำไอ้นี่เพราะอะไรครับมันสามารถที่ได้มาจากตรงนี้แหละแล้วครับไปทํานะครับหลายคนที่เขาเอาไอเดียไปทำานี่ระบับางมาสัสยิดนะครับอีดหนึ่งเขาติดแอร์มสัสยิดได้อีดหนึ่งเขาเขาเปลี่ยนอะไรหน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างกระจกได้เขาเอาจากตรงนี้แหละครับ เขาขอเพียงแค่สิเซของของเงินออมที่เราได้เนี่ยขอเลยแต่ละแต่ละบ้านแต่ละบ้านออกอีทีขอ,เ,อเงินเงินที่เราออมจากตัวนี้แล้วครับงั้นที่ผมบอกกับพี่น้องเนาะอย่าว่าแต่ซื้อแพะในช่วงของออกฮะยีเลยเอาไปซื้ออะไรซื้อรถของเราเองยังได้เลยซื้อมเตร์ไซส์สักคันหนึ่งใช่ไหมครับบ้านคนรวยรวยอ่ะซื้อมเตร์ไซค์มือสองปีต่อไปซื้ออย่างงาั้นซื้อตู้เย็นซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนี่นะตู้เย็นเนี่ยของของตู้เย็นที่เราซื้อหลังใหม่เนี่ย เป็นเงินทิมมะป๋าและพวกเธอสองคนเนี่ยช่วยกันเก็บออมเราไม่กินมื้อเช้าเดือนรอมฎอนเราไม่กินมื้อกลางวันรอมฎอน,เ,นเราเหลือหมื่นบาทเนี่ยซื้อตู้เย็นเนี่ยหกคิวเจ็ดคิวแปดคิวสิบคิวเนี่ยเราซื้อได้เนี่ยดีไหมดีอ่ะปีต่อไปจะซื้ออะไรและจะติดแอร์ห้องมะจะติดแอร์ห้องรับแขกจะติดแอร์ห้องโตะนามจากไงเอาไงเงินจากตัวนี้ทั้งหมดเลยงนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเราทำจริงๆให้เป็นรูปธรรมนะอย่าว่าแต่ซื้อแพะซื้อแอร์ซื้อตู้เย็นซื้อหม้อหุงข้าวซื้อพลลม ซื้อให้มันใหญ่ไปกว่านี้ซื้อบ้านก็ซื้อได้เก็บไว้หลายปีซื้อบ้านได้สร้างบ้านได้ผมจึงบอกว่ามันสามารถถ้าเราคิดแล้วขยายขยายแล้ขยายความคิดแนวคิดนี้ออกไปนะสร้างโรงพยาบาลของมุสลิมของเราเองก็ได้จากเงินที่เราระดมมาจากตรงนี้สร้างธนาคารของอิสลามของเรามุสลิมของเราเลยโดยไม่ต้องไปเอาต้นทุนมาจากที่อื่นเลยจากตรงนี้ก็ได้แต่ทุกวันนี้ทําได้ไหมครับทุกวันนี้ทําไม่ได้เพราะอะไรอ่ะแค่ระดับครัวเรือนก็ทําไม่ได้ยาว่าผมดูถูกเลยเพราะอะไรอ่ะ เช้าไม่กินจริงบ่ายไม่กินจริงแต่พอเย็นกูซื้อทุกอย่างเลยที่เก็บไว้ตอนเช้าก็กลางวัน50บาทเนี่ยซื้อตอนเย็นซื้อไปร้อยหนึ่งเก็บ50แต่ซื้อร้อยหนึ่งจะเป็นเหลืออะไรละครับไม่เหลือแล้วครับเพราะเราได้แต่มีไอเดียดีๆได้แต่ได้แต่มีแต่โอ้ยความคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราไม่ทํากันไงนมันก็เลยไม่ได้ฉะนั้นไอ้คนที่ได้คือใครคนที่เขาเห็นตัวอย่างคําสอนดีๆเขาก๊อบของเราไปทําหมดเลยพี่น้องเราไปดูองค์กร อื่นๆที่ก็เป็นองค์กรที่เ้าไม่หวังผลประโยชน์เขาลงทุนจากการระดมทุนจากพวกนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเขาก็ระดมจากพวกนี้แหละคนที่มีจิตอาสา,าทำโน,น่นทำนี่แต่มุสลิมเรานะครับใกล้เกลือกินด่างเนี่ยมีของดีที่ท,ท,ที่แนะนําเ,เก็บไปสิชงเนี่ยะสวดกินกับข้าวตอนแก้บวชนะกินได้แล้วเพราะกินกันไม่เยอะใช่ไหมครับเช้ามาเราไม่ต้องกินบ่ายมาเราไม่ต้องกินนี่คือประโยชน์ที่เราได้จากอะไรครับจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ เราเอาแนวคิดแบบอิสลามของเราเนี่ยมาปรับใช้แต่เราใชา้ไหมครับเราไม่ใช้เช้ากินไหมไม่กินนอนอย่างเดียวเขาออกขายของเขาออกทำงานกันเราบวชเราอ้างไปทํางานไม่ได้เพราะเราถือสินอดพอเราไปทํางานสายโดนตัดเงินแล้วใช่ไหมครับพอแย่ๆหน่อยหยุดงานทำให้เราบวชทํางานไม่ไหวใช่ไหมครับหรือไม่ใช่นั้นงาน <S <S เคยเลือกสี่โมงเย็นตอนนี้สองโมงครึกลับบ้านแล้วครับ รีบกลับบ้านแก้บวชแล้วจะไปแก้บวชทำไมต้องไปแก้ตังกระบ่ายสองอเลยป้าจะก,กลับจะก,กลับไปนอนจะก,กลับตกลงและเราเอาการถือสิลนอดของอัลลอฮ์มาเป็นข้ออ้างเพื่อจะไปทํางานสายตกลงและเราเอาการถือสิลอดที่อัลลอฮ์ให้เรากลัวอัลลอฮ์ให้ยำเกรงตอลอมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้เลิกงานก่อนคนอื่นเาัาเราเอาการถือสิลนอดมาเป็นเหตุผลเพื่อที่เราจะได้ซื้อกินแม้มันทุกอย่างเลยอีกอย่างจะซื้อกินให้หมดนะครับทั้งที่บ้านเรามีสี่คนใช่ไหม มัตตบะสทักสองแผ่นก็พอแล้วแต่นี่เราจะเอาคนละสองแผน่นโต๊ะจะกินข้าวอ้นี่จะกินเค็มอ้นี้จะกินหวานอ้นี่จะกินไส้ไก่อ้นี้จะกินไส่เนื้ออันนี้จะกินไส่กล้ยวยอีกนนี้จะกินไส่ขนุนตาโตเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเห็นก็กินไงแต่เราไม่ได้นึกถึงจุดประสงค์ที่เขาให้เราอดเนี่ยเพื่อที่จะได้รู้ได้ได้เข้าถึงความหิวแต่เราเอาความหิวมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างสุรุย่ยสุร่ายจะกินน้ําแข็งใช่ไหมน้ําแข็งมีกี่อย่างล่ะ เราจะกินน้ำอดลมน้ำอัดลมก็มีแล้วอีกคนหนึ่งชอบน้ำสีดำมีคนหนึ่งชอบน้ำสีส้มมีคนหนึ่งชอบน้ำสีแดงน้ำเขียวสี่คนสี่น้ำพอเปิดปุ๊บพอพอแก๊สมันระเหยเออกไปเหลือแต่น้ำหวานแล้วกินเข้าไปทีนี้เบาหวานขึ้นอร่อยก็ไม่อร่อยใช่ไหมครับซื้อกับข้าวมาเยอะไอคนนี้จะกินผัดไอ้นีคนนี้จะกินต้มไอ้นีคนนี้จะกินไอ้นีไอหนีซื้อมาพอกินไม่หมดทำยังไงครับเทล,ลงถังขยะถ้าไอคนไหนพอจะขี้เหนียวหน่อยก็อุ่น อุนออ่นเพราะอุ่นกินกับข้าวเก่ากินไม่ได้เบือ่อใส่ถุงแจกคนจนอเอาของเก่าไปแจกเขาแล้วได้ผลบุญเหรอครับผลบุญได้น้อยมากเลยเรากินไม่ลงแลว้วไม่คืนแล้วนะไม่ไหวจะกินแล้วนะเอาไปแจกเขาแต่อของดีๆแลเ้เรางกเก็บเอาไว้กินเองเพราะฉะนั้นเนี่ยม,ม,มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรได้เลยเพราะเราทําในสิ่งที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นสุนนะของเราสุนุลลอฮฺส,นสุสนลสุนลนลอฮุอัลลฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับคนอื่นเขาแจกอาหารละศีลอดเรามาเรา เราเห็นแล้วมันไม่น่ากินเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนยังไม่อยากกินยังไม่น่ากินใช่ไหมครับอันไหนอันสาอร่อยกินเลยเดี๋ยวนั้นวันนั้นกินหมดเกลี้ยงเลยแต่อันไหนสาไม่อร่อยใส่ตู้ใส่ตู้ใส่ตู้เอาไว้พอถึงวันหนึ่งอู๋เต็มตู้แล้วไม่มีอะไรไม่มีที่จะใส่แล้วงัดเอาไอ้ของที่เราไม่กินแล้วที่คนอื่นเขาแจกมาแล้วมาเฉยของเราเนี่ยของอื่นคนอื่นเขาแจกมานะใส่ถุงแจกคนอื่นเขาอีกตกลงแล้วเอาของคนอื่นแจกคนอื่นไม่ได้ของเราแจกใครเลยใช่ไหมครับฉะนั้นถามว่า ตกลงแลวละอันละกุ้มตัตตกูลที่จะได้เป็นมรรคเป็นผลจากการถือสินอดเกิดไหมมันยังไม่เกิดฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่น้องให้ฟังนะ่คือตามตัวบทที่เราซุนบอกเอาไว้ซึ่งมันเป็นสัจธรรมแต่เราจะทําได้เหมือนกับที่เราซุนบอกไว้หรือเปล่าเท่าน,นั้นแหละเลีเล้ยงละสินอดได้ผลละบุญเท่ากับถือสินอดเองนะครับถ้าไม่ถ้าทำถ้าไม่มมมมามาใช่คนที่ยำเกรงต่อเราซุนมาตลาละหวังในผลละบุญจริงๆเนี่ยมีกี่คนที่ทำทำนะท,ทำเลี้ยงละสินอดไม่มีหรอกครับ บางคนบางเดือน ر م าาด ا ายังไม่ถือศีลอดเลยผมเล่าพี่น้องฟังยังไม่อายนะครับผมเนี่ยทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของของเลี้ยงละศีลอดเนี่ยนะครับทำในนามของกลุ่มในนามองค์กรหลายองค์กรเลยในนามมูลนิธิยาตีมสัทธาชนมูนิธิอนุร,รักษ์มุสลมิมกลุ่มทํางานมุอัลลัฟอะไรก็แล้วแต่นะครับงานสังคมสงเคราะห์งานแม่ไม่เนะผมอยู่ในแวดวงพวกนี้เห็น สิ่งที่เห็นก็คือพวกคนที่ก็มีจิตศรัทธาคนที่เข้าใจจิตอาสาเนี่ยก็ทุ่มทำทำทำกันแต่ไอ้คนที่ไม่เอาเรื่องไม,ไม่สนใจอะไรบางคนเนี่ยยังไม่เห็นเดือนเขาบวชกันมาห้าวันแล้วพี่น้องครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสนั่งรถไปกับคนที่เขาไปแจกอาหารละสิ้นอดเนี่ยนะครับกลุ่มกลุ่มที่เราเน้นคคอคนที่อยู่ในที่วากาฟซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ฐานะไม่สู้จะดีใช่ไหมครับเราก็เข้าไปให้ถึงกับข้าวดีๆหุงข้าหมกแพะหุงอะไรไปนะเอาไป ไปแจกพี่น้องครับแจกปากซอยเข้าไปบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามพอสุดปากซอยย้อนกลับออกมานะครับสิ่งที่เห็นก็คือสี่โมงเย็นนะแกะข้าวหมกแพะกินกันแล้วครับใครคนอยู่ที่วากรับที่ของอัลลอฮ์อาศัยที่ของ All. อัลลอฮ์อยู่นะครับเสียค่าอะไรเสียมันไม่เสียมันจะที่มันจะที่อยู่ที่ของอัลลอฮะมาขอเขาอยู่นะที่ของอัลลอฮ์แต่เวลาดื้อๆใครดื้อ,อ,อ,อกับอัลลอฮ์สุบฮานะวัวตาลาเขาให้ถือสินอด นึกถึงคน,คน,คนใจดีนะเขานึกถึงตรงนั้นก่อนเลยแต่เวลาไปถึงแล้วย้อนออกมานะแกะเข้าหมกกินนั่งกินกันเฉยเลยครับกลางวันเนี่ยแหละแดดโรโร,โรนี่แหละงั้นมันมันจริงไม่เป็นมักเป็นผลเหมือนกับที่ท่านรอซูลบอกเอาไว้ฝากเป็นบทเรียนให้พี่น้องคิดนะครับว่าจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมขายไอเดียให้พี่น้องเอาไปทําได้เลยนะครับแล้วรับรองเลยว่ามันจะเกิดเป็นรูปธรรมอย่างอย่างจับต้องได้ วันนี้เขาอนญาตจากลาเด้เวลาเพียงเท่านี้นะครับว่าบิลลาฮิตเฟิกวะกิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8 4 9 3 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม